สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Wonder Peach วิดีโอนะคะและแน่นอนว่าสิ้นเดือนต้นเดือนอย่างนี้เนี่ยเราต้องมาพบกับวิดีโอ Favorite of the Month นะคะสำหรับเดือนนี้มิถุนายนมีอะไรที่พี่ชอบบ้างไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่สกินแคร์กันดีกว่าเดือนนี้จริงๆจะบอกว่าไม่มีสกินแคร์เลยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนสกินแคร์เท่าไหร่จะมีอันนึงที่ชอบใช้แล้วก็พกติดตัวตลอดนะคะอันนี้ก็คือ Ofuma นะคะรุ่น Young Spray นะคะ Ion Compact Elite 731 เมตรพี่ไม่รู้ว่าข้างล่างมันคืออะไรแต่ว่าพี่เคยใช้ Ofuma เนาะแล้วเราก็เคย favorite ไปประจำสักเดือนนึงก็รู้สึกว่ากลับมาใช้อีกเพราะอันนั้นหมดไปตั้งแต่ไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ซื้อมาเพิ่มคือไปเจอใน Beautrium แล้วก็ซื้อแบบมินิมานะคะก็ถือว่าโอเคค่ะเราชอบรู้สึกว่ามันช่วยให้หน้าเรามันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นดูเฟรชดูไม่แบบเหนื่อยนะคะก็ระหว่างวันอันนี้มันเป็นขวดไซส์เล็กเนาะให้ทั้งมือเลยพี่ก็จะพกไว้ในกระเป๋านะคะเดินทางไปไหนก็ตามฉีดตลอดเวลายิ่งขึ้นเครื่องบินค่อนข้างบ่อยค่ะเดือนนี้ก็3-4ครั้งแล้วแหละก็เลยต้องการความชุ่มชื้นนะคะตลอดเวลาพี่ก็จะฉีดใช่ไหมเดินคนข้างหน้าก็ถือว่าเป็นอันนี้ส่งไปดิฉันไปนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าพีทไปทำอีเมทริกมาทาหน้ามันก็จะดูเหมือนแบบเป็นสะเก็ดมันก็น่ากลัวนิดนึงแต่ว่าพยายามปกปิดแล้วนะคะแต่พีทว่าไม่พูดเหนื่อยไหมพูดอะไรวะเนี่ยแต่ว่าพีทนะคะไม่ได้แต่งหน้าแบบจัดเต็มเนาะเราแค่ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ปัดแป้งเอานะคะมันก็เลยยังเห็นรอยแล้วก็พีทปัดแก้มตรงนี้มันก็เลยยิ่งชัดขึ้นมาก็ถ้าเห็นก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตกใจอะไรนะคะไปทำอีเมทริกมาเดี๋ยวเราจะมารีเมทริกโอ้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอีเมทริกแบบดีฟกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนแรกที่ดีฟรออันนี้หลุดหมดก่อนนะจ๊ะข้ามมาสู่ขั้นตอนของเมคอัพกันเลยดีกว่าเดือนนี้ก็ไม่ได้มีเครื่องสำอางใหม่อ้อมีใหม่อยู่ชิ้นหนึ่งแต่เราจะบอกว่าอะไรนะคะเมคอัพชิ้นแรกนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะอันนี้คือ Maybelline Aid Revive A Concealer พี่ใช้เบอร์ไลท์นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาที่ดีมากไม่ตกบ้องปกปิดดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งแล้วก็อะไรอ่ะคือใช้ถึงขนาดนี้แล้วอ่ะนี่ใช้ถึงแค่นี้นะก็ถือว่าชอบมากนะคะซื้อมาตั้งแต่อเมริกาไม่รู้หมดอายุไปแล้วยังใช้ทุกวันเลยตอนนี้เดี๋ยวหมดเราก็ต้องไปตำเพิ่มนะคะแต่เมืองไทยยังไม่มีก็การที่โอแล้วกันนะจ๊ะต่อไปเป็นแป้งนะคะอันนี้คือของใหม่ประจำเดือน Maybelline New York Dream Satin Skin To Wake CakeSPF 32 PA บวกนะคะเป็นเบอร์เบจ B1 อ่ะเขาเขียนว่า B1 เป็นแป้งที่คือพีทเป็นแฟนพันธุ์แท้แป้งMaybelline นะเราใช้รุ่นสีชมพูเคลียร์สมูทออลอินวันมานานมากแล้วแล้วก็พอได้ลองใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ย1ปกติ2มันดูเนียนมันดูแบบธรรมชาติแล้วก็3ติดทนคือปกปิดเนียนมากจนแบบไปงานนึงแล้วเพื่อนก็แบบคือไม่รู้อะว่าเราแต่งว่าเราไปทำอีเมทริกมาจนต้องแบบสังเกตแบบหน้าผากแกทำไมเป็นตารางอะไรอย่างเงี้ยคือมันเนียนมากจริงๆก็เลยรู้สึกชอบนะคะแล้วก็คุมมันค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็มาถึงงานคิ้วกันบ้างนะคะหลังจากที่พี่ทำสีผมแล้วก็มันเฟดนู่นนั่นนี่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอแล้วล่ะคิ้วที่เรารู้สึกว่าพอดีกับสีผมแล้วก็ไม่ทำให้หน้าเราจืดจนเกินไปนะคะพีชใช้2ตัวค่ะอันนี้ก็คือดินสอเขียนคิ้วจากเธอนะคะ Masterpiece 3D Waterproof Auto Eyebrow Pencil เป็นสีGold Brown เบอร์1นะคะ Gold กับแบบฝุ่นนะคะเพื่อให้มันติดทนแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นเนาะพีชใช้ Sweet Lolita นะคะจาก Beauty Cottage เป็นสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลกลางแล้วก็น้ำตาลเข้มตรงนี้จะเป็น Wax หรือ Gel นะคะมันก็จะช่วยให้เซตมากยิ่งขึ้นแต่พี่ไม่ค่อยใช้ส่วนเจลเนาะเราใช้2สีนี้ผสมกันแล้วก็ปรับตามความเข้มความอ่อนที่เราต้องการนะคะถือว่าพิกเมนต์แน่นมากแล้วก็ดีมากอีกอันนึงที่อยากแนะนำเลยเขียนคิ้วแล้วมาแต่งตากันบ้างนะคะช่วงหลังมานี้ด้วยความขี้เกียจนะคะเราชอบใช้อะไรที่เป็นอายแชโดว์ครีมอายแชโดว์สติ๊กแล้วก็มีสติ๊ก2อันที่สติ๊ก2อันนะคะที่พี่ไปค้นในกลุ่มแล้วก็หยิบมาใช้ใหม่นะคะอันนี้นะคะก็คือปะปอง24 Style LipWonder Stick Eyeshadow นะคะสีที่พีชใช้2อันคือสี Lolita Stick กับ Brave มันจะเป็นสีเขียวขี้ม้ากับสีชมพูแบบขาวมุกอะค่ะนี่เขียวขี้ม้า
คือพิมพ์ว่ามันสวยดีอ่ะแล้วเขียวขี้ม้ามันเข้ากับสีตาของเรานะคะสีเราจะใช้สีฟ้าหรือจะเป็นตาสีน้ำตาลมันเข้าหมดแล้วก็ตัวสีเนี้ยสีขาวพิมพ์ใช้ไลท์หัวตาวันนี้ก็แต่งคือมันง่ายแล้วก็เร็วนะคะเนื่องจากว่าเดินทางบ่อยแล้วก็อันนี้ฝากเพื่อนซื้อมาตั้งแต่เพื่อนไปอเมริกานะคะแล้วนางเพิ่งได้หยิบนางเพิ่งได้เอามาให้ตอนประมาณต้นปีได้มั้งเจอกันนะคะอันนี้คือ Tarte นะคะ Rainforest After Dark Color Clay Eye and Cheek Palette นี่เป็นรูปงูนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้บอกแล้วว่าช่วงนี้เราเดินทางบ่อยนะคะพี่ชอบพกพาเลทเพราะมันง่ายดีนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยโทนสีมันคุมโทนอ่ะพี่ชอบโทนม่วงๆเนาะน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนทองเนี่ยคือสีมันเวิร์กมากเป็นพาเลทที่แบบซื้อเถิดค่ะถ้าเราอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเพื่อนๆกำลังจะถามว่าเอาดีไหมแกเราก็จะบอกว่าไปจ่ายตังค์เอาเลยคือชาร์จจะบอกก่อนว่าชาร์จเป็นเครื่องสำอางที่คุณภาพดีมากค่ะแล้วราคาอยู่ในเรนจ์ที่ถ้าเทียบกับนะดรักสโตร์ก็คือแพงเนาะเพราะเขามีเคาน์เตอร์อะไรนู่นนั่นนี่แต่ว่าถ้าใครมีบัดเจ็ตพีทว่าชาร์จเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะไปลองแล้วชาร์จเขาชอบมีพาเลตออกมาอย่างเงี้ยและเป็นพาเลตที่ดีมากเพราะอะไรมีไฮไลท์บรอนเซอร์บลัชออนอายแชโดว์6สีแมทชิมเมอร์แมทดาร์กดาร์กกลางกลางอ่อนอ่อนลดแล้วบลัชของเขาอะค่ะบลัชของเขาจะเป็นสีที่สวยมอสค่ะเห็นไหมมันเป็นสีนัวๆเขาชอบทำเป็นสีนัวๆที่แบบสามารถปัดได้ทุกอายแชโดว์การแต่งหน้าทุกลุคทุกงานเฮ้ยมันเลิศมากแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ติ๊งเห็นกิ้งก้องไหมนี่นะคะไปตามกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะบอกว่ารุ่นนี้เป็น limited editionข่าวภัยมันไม่มีขายแล้วล่ะแต่ว่าเขาออกมาทุกปีนะคะก็ลองดูถ้ามีโอกาสก็ไปซื้อเซนายูลิปสติกที่ทาบ่อยมากช่วงนี้รวมถึงสีที่ปากตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือ NYX Soft Matte Lip Cream นะคะเป็นสี Antwerp คืออ่านไม่ออกจริงขออภัยถ้าอ่านผิดโทน Coral สวยอะสวยเกินจะบรรยายดูเอาเองแล้วก็ได้ยืมเป็นสีที่พี่ทาแล้วรอดอ่ะเป็นสีที่ไม่ต้องคิดเป็นสีที่แบบดีส่วนมาถึงโหมดบิวตี้อย่างอื่นนะคะอีกอันนึงที่พีทได้ลองแล้วแบบเฮ้ยมันสวยจังเลยนั่นก็คือวีนางฟ้าซึ่งแพงแต่ก็ดีคือผมคิดอ่ะตอนนี้มันได้ตายไปแล้วนะคะก็อยากให้คนไว้อะไรกับผมของพีทด้วยเพราะมันตายไปแล้วแล้วแต่วีเนี้ยมันคือจริงๆหวีที่พีทมีได้Air Motion Blush เสียงมอเตอร์ไซค์ Air Motion Blush นะคะมันก็หวีได้เหมือนกันแต่เราอยากได้หวีที่มันพกพาได้ขนาดกำลังดีอย่างนี้นะคะพีทก็เลยไปซื้อนาง Angel Tango หรือเปล่าหวีนางฟ้าที่เขาคิดกันอ่ะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวหวีให้ชมกันคือไม่หัวมันอย่างนี้คือมันดีค่ะมันพกพาได้มันน่ารักแล้วก็ช่วยหวีผมที่พันกันหมกพีทได้อย่างแบบไม่ทำลายมันอ่ะคือมันขาดไหมขาดยังไงผมก็ขาดอยู่ดีแต่ว่าหวีตัวนี้มันทำร้ายน้อยกว่าหวีแบบหวีทั่วไปแล้วก็ผมที่แห้งขนาดนี้มันเกิดไฟฟ้าสถิตสูงนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแบบฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบวีเสร็จก็ไม่มีก็ถือว่าเวิร์คค่ะน่ารักด้วยแต่แพงมากมากจริงๆแพงแบบก็ประมาณ800อะเข้าสู่หมวดน้ำหอมกันบ้างเดือนนี้เราไปตำน้ำหอมใหม่มานะคะหลังจากที่มีคนชี้เป้าให้พีทไปที่บิวทรีมพบว่าน้ำหอมที่เราชอบนั้นมันลดราคาจาก550บาทเหลือ380บาทฉันก็เลยตามมาอีก1ขวดค่ะอันนี้ก็คือ Adieu Parfum France ยี่ห้อ Adopt นะคะเป็นน้ำหอมที่อยู่ในขวดอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อกลิ่นว่า Myrtle Centaury นะคะเป็นกลิ่นอะไรรู้ไหมBurberry Whip Cream แค่ชื่อก็หอมแล้วอะมันจะเป็นกลิ่นที่หอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆ นะคะก็ดีอะคือยังไงอะฉีดใส่กล้องได้ไหมอะจะได้กินกันอะคือมันหอมมันดีคือใช้ทุกวันแล้วตอนนี้มันดีมากจริงๆชอบมากคือไปลองแล้วชอบหลายกลิ่นเลยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยซื้อนะคะเดี๋ยวจะหาว่าบ้าคนที่มีอยู่ตอนนี้ก็ใช้จนถึงรูปบวชก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าไปลองดูค่ะกลิ่น Burberry Whip Cream ชอบมากเฮ้ยเรายังไม่หมดเรื่องบิวตี้อ่ะ
เรามีอีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้ประจำเดือนที่เราใช้เยอะมากใช้บ่อยมากนะคะนี่ก็คือเซ็ตแปรง Rose Gold จาก Soeva เป็นเซ็ตแปรงคือมือเลิกไงนี่อุ๊ยหลวงลูกแม่นี่นะคะนอกจากที่มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วนั้นคุณภาพขนดีมากดีแบบน้ำตาไหลอ่ะคือแปรงอันเนี้ยเพื่อนๆดูนะคะมันเลอค่ามากคือมันนุ่มมากแล้วมันก็สวยมากแล้วหยิบทุกครั้งที่ใช้ก็จะรู้สึกแบบฉันสวย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 มากอ่ะขนแปรงคุณภาพดีดีเวอร์นะคะเซตนี้ 2,980 บาทถามว่าคุ้มไหมคุ้มหรือคือชอบอะไรก็คุ้มอ่ะถ้าไม่ชอบต่อให้มันถูกมากแค่ไหนก็ไม่คุ้มเนอะไหมคะพอชอบแล้วเราแบบเฮ้ยแล้วก็มีกระเป๋าใส่แปรงมาให้ซึ่งกระเป๋าสวยและแพงมากถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกก็ใช้กระเป๋านี้เป็นคลัชแบบRose Gold นะโยสวยอ่ะชอบทมากอีก another favorite นะคะหลายคนเห็นแวบๆเมื่อกี้อะไรนะกระเป๋าใหม่จ้าอันนี้นะคะคือ Longchamp Neo เป็นกระเป๋า Longchamp ค่ะรุ่นมันเลิศเลยเป็นกระเป๋า Longchamp นะคะรุ่น Neo size S สี orange ดูแปลกนะจ๊ะนะคะ orange สีส้มนี่เป็นกระเป๋าที่แต่ว่าเราไม่มีอันเก่าอ่ะคือเป็นกระเป๋าลองชอมเป็นกระเป๋าที่พี่ใช้คุ้มมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากได้อีกอันก่อนที่พี่มีเป็นไซส์เล็กหูยาวสีฟ้าใช้มาตั้งแต่ปีหนึ่งประมาณ5ปีแล้วล่ะก็ยังใช้อยู่นะก็ยังหยิบนางมาใช้เรื่อยๆซึ่งจะบอกว่าอันนี้พี่รู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่กว่าเนาะแต่ว่าตรงที่จับเนี่ยมันเป็นเขาเรียกไงนะเป็นแบบสั้นแบบหูสั้นนะคะแต่ที่ข้อดีของ Neo คือมันมีสายยาวมาให้และข้อเสียของสายยาวนี่คือมันปรับไม่ได้แล้วพี่เตี้ยไงเข้าใจไหมแล้วมันก็แบบเลยสะโพกลงมาอีกอ่ะคือแบบเกียร์อ่ะแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าที่เบาแล้วก็สามารถจุของได้เยอะมากนะคะพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนที่บ้าสัมภาระอย่างดิฉันมันเป็นอะไรที่ฟินมากอ่ะคือกระเป๋ามันเบาน้ำหนักมันเบาเนื่องจากมันเป็นผ้าไนลอนใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังเป็นหนังแท้แล้วก็เป็นไนลอนแล้วก็พี่รู้สึกว่าแมทเทียลมันดีกว่ามันดีกว่ากระเป๋าลองชอมรุ่นธรรมดาจะได้ถือว่าชอบมากนะคะและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้รวมถึงมันเป็นซิกเนเจอร์ของพี่แล้วที่ต้องพูดถึงนะคะนั่นก็คือซีรีส์ออฟเดอะมันนะคะสำหรับซีรีส์ขอเป็นซีรีส์ไทยได้ปะพี่ชอบเรื่องข้าบดินมากเลยอะเป็นคนที่ไม่ดูหนังไทยละครไทยมานานมากแล้วนะแต่ว่าพอดูแล้วภาพมันได้แบบโอ๊ยฉันชอบอ่ะฉันอยากเป็นลำดวนชอบพี่เอ๋มดีคือแบบเราไม่ดูหนังประวัติศาสตร์เลยไม่ชอบดูเลยเกลียดการฆ่าฟันรันแทงมากๆเลยแต่ว่าเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราสบายมันเป็นการฆ่าที่ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องรักที่ปัญญาอ่อนจนเกินไปและเป็นเรื่องที่ภาพสวยนักแสดงดีคือรู้สึกอินนะคะอยากจะตกอีบัวมากแม้นั้นเนี่ยนะครจบไปแล้วนะคะเพื่อนสามารถไปหารีรันดูได้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite of the Month ประจำเดือนมิถุนายนนะคะหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะก็เห็นว่ามีหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหนูชอบ Favorite ของพี่ติดตามทุกเดือนเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วใครก็ตามที่อยากจะเห็นกลุ่มข้างหลังนี้ยังไม่ทำค่ะไม่ใช่อะไรไม่ว่าคือตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกันไปแกะกล่องของที่เราได้มาใหม่นะคะซึ่งก็จะไม่มีที่ใส่อีกเพราะว่าตรงนี้ข้างหลังเนี้ยเต็มแล้วทางนี้เต็มแล้วอีฝั่งเนี้ยจะให้ดูแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็จัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพีทจะทำให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็เวลาเพื่อนๆดูเนี้ยก็จะได้ดูกันแบบเพลินๆกันนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปแกะกล่องของที่ได้มาใหม่นะคะแล้วก็ยังไงทำเหอให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ